วัสดีค่ะวันนี้ซาร่ามาคนเดียวนะคะที่โครงการ The Plantation Estates ค่ะซึ่งโครงการนี้อยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์โรงเรียนนานาชาติรับบี้อยู่ใกล้สนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับแล้วก็อยู่ใกล้อ่างวัดประชันค่ะซึ่งทำเลอ่างวัดประชันเป็นทำเลที่เงียบสงบเหมาะกับครอบครัวที่มีลูกมีหลานวันนี้นะคะซาร่าจะพามาดูบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ำอยู่บนพื้นที่229ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย224ตารางเมตรข้างในบ้านตกแต่งสไตล์ modern tropical ซึ่งมีการตกแต่งที่ค่อนข้างสวยงามมากค่ะเราไม่ค่อยเห็นที่ไหนที่เขามีการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ค่อนข้างสวยงามและจัดเต็มขนาดนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะอยากพาไปดูไปกันนี่ซาร่าขอมาเริ่มที่ลานจอดรถก่อนเลยนะคะที่นี่นะคะลานจอดรถเราจอดรถได้2คันค่ะแล้วเป็นแบบออโตเมติกGarage Door ซึ่งเป็นประตูม้วนไฟฟ้าภายในลานจอดรถเนี่ยนะคะสามารถเก็บของได้มีห้องเก็บของส่วนตัว2ห้องใหญ่เลยค่ะซึ่งจะอยู่ทางด้านขวานี้เลยห้องเก็บของที่นี่ค่อนข้างใหญ่มากเลยค่ะจะอยู่ฝั่งทางด้านนี้แล้วจะมีประตูด้านหลังเนี่ยค่ะสามารถเข้าบ้านได้โดยตรงเลย connecting กันลานจอดรถ connecting กับตัวบ้านแต่วันนี้ซาร่าไม่อยากเข้าประตูนี้ซาร่าอยากเข้าประตูหน้าบ้านเดี๋ยวเราไปกันค่ะทางเข้าบ้านทางนี้นะคะเป็นแมนดอค่ะนี่โอ้ที่นี่สวยงามมากเลยค่ะจะสังเกตได้เลยนะคะจากกำแพงรั้วรอบบ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นหินจริงซึ่งเป็นหินมาวางเรียงกันไว้ on top of each other ให้ความสวยงามมากค่ะและแสดงถึงความเป็น tropical มากเพราะว่าในบ้านมีการจัดวางต้นไม้พื้นที่สีเขียวได้สวยงามมากค่ะทางเดินเราก็มีต้นไม้เรียงกันมาแบบนี้แล้วก็มีบันไดขึ้นมา connecting กันกับส่วนของ terrace แล้วก็สระว่ายน้ำค่ะในส่วนของ terrace นะคะถ้าเรามีคนมาเยี่ยมที่บ้านหรือว่าคนที่ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เราก็สามารถเชิญมานั่งฝั่งนี้ได้หรือลาน terrace ตรงนี้สามารถเป็นลานสังสรรค์บาร์บีคิวได้สบายเลยค่ะซึ่งการตกแต่งตรงนี้ค่อนข้างสวยงามมากจะสังเกตได้ว่าข้างหลังเนี่ยจะมีต้นไม้เรียงรายกันเต็มเลยแล้วก็ด้วยเสาหินกับต้นไม้ที่เรียงรายกันไปอย่างนี้ให้ความ tropical มากค่ะถัดมานะคะที่ connecting กับ terrace ของเราก็จะเป็นตัวสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำเป็นแบบระบบเกลือนะคะเป็นสระว่ายน้ำแบบ overflow ค่ะซึ่งน้ำล้นก็จะออกขอบด้านข้างด้านข้างเราจะไม่มีตะแกรงแต่จะมีขอบอีกชั้นนึงที่เป็นขอบหินซึ่งการใช้หินเนี่ยจะใช้รอบตัวบ้านรวมไปกระทั่งเสาของบ้านด้วยเช่นกันพื้นที่สีเขียวที่นี่นะคะค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะเราดูได้เลยที่ตรงนี้ยังเหลืออีกเยอะเลยซึ่งซาร่าจะบอกให้ว่าด้วยความที่เขาเหลือที่เยอะอย่างมันทำให้ลมโฟลว์แล้วก็มีลมเข้ามาตลอดเวลาตรงนี้ด้วยความที่ที่เขาเหลือเยอะสามารถทำห้องเพิ่มได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องฟิตเนสห้องนอนเพิ่มเติมตรงนี้ยังเหลือพื้นที่ในการทำเพิ่มเติมได้อีกมากมายด้วยความที่พื้นที่เนี่ยที่นี่มีอยู่229ตารางวาไปเราไปดูในบ้านกันนี่ซาร่าชอบตรงนี้มากๆเลยค่ะเป็นที่นั่งเล่นก่อนเข้าบ้านเผื่อเราถือของหนักๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางตรงนี้ก่อน เข้าบ้านกันโอ้พอเข้ามาถึงในตัวบ้านเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าการวางเฟอร์นิเจอร์ของที่นี่จะเป็นการวางเฟอร์นิเจอร์ได้ลงตัวมากๆเลยค่ะเป็นการใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ผสมผสานกับการวางของตกแต่งที่ลงตัวกันมากๆเลยค่ะซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าที่นี่จะมีการวางของตกแต่งค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นโซฟากับโต๊ะไม้ที่ใช้ไม้จริงทุกอย่างในนี้จะเห็นได้ว่าเป็นไม้จริงและใช้วัสดุค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวพรีเมียมทุกอย่างค่ะโต๊ะทานข้าวซึ่ง connecting กับ living area พร้อมกับเก้าอี้สำหรับ6ที่นั่งค่ะการวางเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่นี่ค่อนข้างสวยงามมากจะสังเกตได้เลยจากการวางเฟอร์นิเจอร์ตรงผนังกำแพงตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างตรงนี้อาจจะมีความเป็นศิลปะแบบชนเผ่าตรงนี้มีความเป็นหัวพระพุทธรูปซึ่งการวางแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นที่แตกต่างกันแต่มาอยู่รวมกันแบบลงตัวมากๆเลยแล้วถัดจากตรงห้องรับประทานอาหารตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนครัวแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปโซนครัวอยากจะพูดถึงเรื่องของกระจกรอบด้านของตัวบ้านก่อนดีกว่ากระจกตรงนี้จะให้แสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านซึ่งให้ความสวยงามมากแล้วก็การที่เรามีกระจกบานใหญ่ๆเงี้ยเราได้เห็นต้นไม้รอบตัวบ้านเลยให้ความช็อปปิคอลมากเหมือนเรามีต้นไม้เข้ามาอยู่ในบ้านกับเราด้วยสวยงามมากเลยค่ะถ้าได้เห็นของจริงนี่แบบสวยจริงอ่ะมาถึงครัวต
รงนี้เขาก็จะมีบิวอินในส่วนของตู้เย็นมาให้ตรงนี้ก็เช่นกันค่ะเตาอบไมโครเวฟก็บิวอินมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วในส่วนของครัวก็จะเป็นครัวที่ค่อนข้างใหญ่เขาก็จะตกแต่งเป็นโทนขาวตัดกับโทนเทาซึ่งในนี้ก็จะเป็นโทนขาวกับเทาทั้งหมดเลยถ้าเกิดใครไม่ชอบในโทนนี้สามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้หมดเลยสามารถคัสตอมไมซ์กับเจ้าของโครงการได้เลยค่ะแล้วก็จะมีมาตรฐานมาให้แต่ครัวที่นี่ค่อนข้างใหญ่นะคะไม่ใช่เล็กๆจะเป็นท็อปด้วยหินแกรนิตพื้นที่เก็บของมากมายเป็นแบบซอฟต์คลอสด้วยค่ะซิงค์ล้างจานก็จะเป็นแบบซิงค์สองหลุมก่อนที่จะไปห้องนอนอยากจะให้ดูของตกแต่งเล็กๆน้อยๆที่นี่ก่อนซึ่งที่นี่เขาจะเน้นเรื่องการวางเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมากๆซึ่งของพวกนี้จะแถมมาให้หมดเลยนะคะ 28.5 ล้านนี่ได้มาหมดทุกอย่างนี้เลยค่ะที่ซาร่าพูดไปนี่ไม่ได้พูดลอยๆนะคะการันตีด้วยรางวัลค่ะดูได้เลยค่ะรางวัลเพียบมากมายเลยนะคะแล้วก็อีกโซนนึงนะคะที่ซาร่าชอบโซนนี้คือโซนนั่งอ่านหนังสือซึ่งตรงนี้เราได้วิวสระว่ายน้ำมองออกไปข้างนอกได้มีโคมไฟส่วนตัวตรงนี้เปิดนั่งอ่านหนังสือโอ้โหชิลค่ะชอบค่ะเราไปดูห้องนอนกันเถอะการตกแต่งก็คล้ายๆกันค่ะคือใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ซะส่วนใหญ่แล้วก็มีกระจกบานใหญ่ๆรับแสงธรรมชาติพร้อมกับต้นไม้รอบตัวบ้านซึ่งเวลามองออกไปไม่น่าเบื่อเราเห็นต้นไม้รอบบ้านแล้วก็เหมือนมีต้นไม้มาอยู่ในบ้านกับเราด้วยให้ความเป็นทรอปิคอลโมเดิร์นมากๆเลยค่ะการตกแต่งที่นี่ถัดจากห้องนอนแล้วเราจะไปดูในส่วนของ walk-in closet แล้วก็ห้องน้ำกันนี่คือส่วน walk-in closet ค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นได้เลยว่าเขามีกระจกบานใหญ่ติดโหคุณผู้หญิงต้องชอบมากแน่นอนเลยค่ะได้ส่องตัวเองแล้วโซน walk-in closet ตรงเนี้ยก็ยัง connecting กับห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็จะตกแต่งในโทนสไตล์ขาวๆเทาๆเหมือนเดิมมี shower set พร้อมเป็น shower ของ American Standard ซึ่งสุขภัณฑ์ที่นี่จะใช้เป็นของ American Standard ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้อยากจะพูดถึงนิดนึงเห็นสุขภัณฑ์โถส้วมนี้ไหมคะตัวนี้เนี่ยจะไม่มีแทงค์น้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นแทงค์ฝังข้างในแล้วก็นี่กดตรงนี้เอาห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำ connecting กับห้องนอนแรกแล้ว connecting กับห้องน้ำรับแขกค่ะห้องนอนที่สองนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่ามีกระจกรอบด้านซึ่งห้องนอนที่2เนี่ยจะอยู่โซนหน้าบ้านให้วิวสระว่ายน้ำเห็นวิวสวนรอบบ้านแล้วก็ติดกับเทอร์เรสทางด้านหลังนี้ก็จะเป็น walk-in closet เช่นกันค่ะเขามีการวางเฟอร์นิเจอร์ไม้ซึ่งเป็นการวางเฟอร์นิเจอร์แต่ละอย่างที่ค่อนข้างลงตัวมากรูปภาพเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวกับตัวตู้ไม้เนี่ยต้องชื่นชมความชันฉลาดของเจ้าของโครงการเพราะเขาตกแต่งเองนะคะเนี่ยมาถึง walk-in closet ก็จะคล้ายๆกันแต่ฝั่งนี้ก็จะมีกระจกตรงปลายแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ทิปวางเสื้อผ้าก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันค่ะโถสุขภัณฑ์แล้วก็ shower set เป็นของ American Standard เหมือนกันค่ะที่นี่นะคะก็จะสังเกตได้ว่าเขาเน้นกระจกใหญ่จริงๆอย่างห้องที่แล้วกับห้องนี้กระจกส่องตัวเองเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่มากไม่ใช่แค่กระจกที่ไว้ส่องแต่กระจกบานหน้าต่างที่นี่ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันอย่างในห้องน้ำเนี่ยเขามีกระจกบานใหญ่ตรงนี้ไว้รับแสงธรรมชาติเข้ามาเช่นกันที่นี่นะคะเราจะสังเกตได้ว่าหน้าต่างเขาเยอะแต่ว่าหน้าต่างเยอะอย่างเดียวไม่พอนะคะหน้าต่างที่นี่ค่อนข้างจะเป็นบานใหญ่มากซึ่งหน้าต่างบานใหญ่แบบนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็คุณภาพที่นี่ที่เขาใช้ในการก่อสร้างเราจะเห็นได้เลยว่าเป็นระดับไฮทั้งนั้นเลยเราไปดูห้องนอนสุดท้ายกันซึ่งเป็น master bedroom let's go ห้องนอนสุดท้ายอยู่ที่นี่ค่ะโอ้อย่างที่บอกนะคะที่นี่เด่นเรื่องการที่มีกระจกบานใหญ่ซึ่งการที่เราไม่มีเหล็กมาขั้นกลางอ่ะมันจะดูเหมือนเราได้ความเขียวของข้างนอกเข้ามาอยู่ข้างในจริงๆซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นที่ไหนเขาทำกันมีที่เนี่ยแหละค่ะกระจกเขาจะบานใหญ่มากสวยงามมากเลยค่ะชอบก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันค่ะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัวจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นการตกแต่งอย่างลงตัวแล้วก็สวยงามห้องนอนทุกห้องมี walk-in closetแน่นอน master bedroom ก็ต้องมี walk-in closet ที่สวยนี่ค่ะเป็น walk-in closet ทั้งสองฝั่งพร้อมกับกระจกไว้สองตัวแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งไม่พอแล้วคะตรงนี้ในเมื่อเป็น master bedroom เขาก็ต้องมีที่วาง collection นาฬิกาพวกเครื่องประดับต่างๆตรงนี้โอ้แล้วมีไฟยืนมาให้เราด้วยนะเราจะได้มองเห็นว่าเราจะหยิบอะไรนะคะจุของได้เยอะดีค่ะใน walk-in closet master bedroom เขาก็จะมีแสงคอยรับแสงธรรมชาติกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้จุดเด่นของที่นี่เลยค่ะมาห้องน้ำวู้ master bathroom ก็ต้องมีบาธครับนี่แน่นอนค่ะตกแต่งคล้ายๆกันจะเป็นโทนขาวๆกระเบื้องโทนขาวลายหินอ่อนค่ะ
แล้วก็จะมีชาวเวอร์เซตของอเมริกันสแตนดาร์ดอ่างล้างมือแบบคิสันเฮอค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะกระจกส่องขนาดใหญ่ทุกห้องนอนทุกห้องน้ำ อันนี้เราก็คงดูครบกันหมดแล้วเรากลับไปที่ห้องนั่งเล่นกันหลังจากที่เราได้ชมกันบ้านทั้งหลังแล้วนะคะเราจะพูดถึงในตัวของทำเลก่อนทำเลนะคะจะอยู่ใกล้สยามคันทรีคลับซึ่งเหมาะกับคนที่ชอบกิจกรรมเล่นกอล์ฟมากๆเลยค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติแล้วก็อยู่ใกล้กับศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องของทำเลเนี่ยเราพูดได้เลยว่าเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการความสงบมากๆเลยค่ะเพราะว่าใกล้สวนสาธารณะแล้วก็ใกล้อ่างมัดประชันซึ่งอ่างมัดประชันเนี่ยมีผู้คนมากมายที่ชอบมาออกกายตอนน้ำเย็นแล้วการที่อยู่ใกล้ศูนย์การแพทย์เนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกกับครอบครัวหรือไม่ก็ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการให้ศูนย์สุขภาพมาอยู่ใกล้ๆเราในเรื่องของการตกแต่งบ้านซาร่าก็ได้โชว์ให้เห็นแล้วว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นการตกแต่งไม้แต่ไม้ที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าการวางเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวของเขาแล้วก็ decorative item เล็กๆน้อยๆของเขาเนี่ยเขาเอามาจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะเราจะสังเกตเห็นไอ้พวก decorative item พวกของตกแต่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะอาจจะมาจากญี่ปุ่นบ้างแอฟริกาบ้างในโซนของเอเชียบ้างซึ่งเป็นการผสมผสาน decorative item หรือว่าของตกแต่งต่างๆอ่ะของทั่วทุกมุมโลกได้ลงตัวมากๆเลยค่ะอย่างที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นอย่างบางไอเทมจะมีตัวศิลปะของชนเผ่าบางไอเทมอาจจะมีหัวพระพุทธรูปในเรื่องของศาสนาพุทธซึ่งการเอาทุกอย่างมารวมตัวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันลงตัวมากๆมันเป็นความแตกต่างที่ลงตัวมากๆเลยค่ะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ก็เดี๋ยวถ้าได้เห็นในคลิปแล้วเราก็จะพอเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่ามันลงตัวกันขนาดไหนเราก็สามารถบอกได้เลยว่าการตกแต่งที่นี่ค่อนข้างสวยงามการันตีด้วยรางวัลค่ะวันนี้เราพาพวกเรามาดูบ้านชั้นเดียวนะคะที่นี่ไม่ได้มีแค่บ้านชั้นเดียวนะคะที่นี่มีบ้าน2ชั้นด้วยค่ะซึ่งบ้าน2ชั้นเนี่ยจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆแล้วก็ด้วยความที่อยู่ใกล้อ่างมัดประชันด้วยจะได้ลมรับที่ค่อนข้างโฟลว์ดีตลอดทั้งปีเลยค่ะวันนี้นะคะซาร่าพามาชมบ้าน 28.5 ล้าน3ห้องนอน3ห้องน้ำบนพื้นที่229ตารางวาซาร่าขอบอกว่าคุ้มมากๆเลยค่ะบ้านหลังนี้เพราะพื้นที่ใหญ่มากแล้วก็ตกแต่งมาครบครันขนาดนี้แล้วยังเหลือพื้นที่ในการตกแต่งอีกซาร่าว่าที่นี่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะกับครอบครัวที่รักความสงบซาร่าหวังว่าทุกคนจะ enjoy คลิปนี้นะคะวันนี้ซาร่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe พวกเราด้วยนะคะงั้นวันนี้ซาร่าขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบบ๊ายบาย